มีหนุ่มคนหนึ่งพี่น้องโทรมาวัยรุ่นอาจารย์ผมเป็นลูกคนจีนไม่ใช่อิสลามไม่ใช่มุสลิมอ่ะผมอยากเป็นมุสลิมครับอาจารย์แล้วยังไงครับแต่ผมกลัวอาจารย์กลัวว่าถ้าผมเข้าอิสลามแล้วพ่อแม่ผมจะตัดผมทั้งหมดเลยน้ำเสียงที่มันพูดกับผมไปน้องผมฟังไอ้หนุ่มคนนี้ไม่ได้พูดเล่นน้ำเสียงจริงใจผมกลัวว่าพ่อแม่จะตัดผมอาจารย์แล้วจะไม่ยุ่งแล้วจะผลักตัดผมออกทุกสิ่งทุกอย่างไม่สนใจเลยบอกคำเดียวผมบอกไอ้หนุ่มอัลลอฮ์จะไม่ทิ้งท่านอัลลอฮ์จะไม่ทิ้งบ่าวอัลลอฮ์จะปกป้องเราเชื่อผมพร้อมไหมจะรับอิสลามพร้อมครับอาจารย์อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เขารับด้วยใจสงบแล้วมั่นใจว่าเขามีพระเจ้าให้วิงวอนขอพี่น้องที่รักแล้วคนเวลายกมือสู่อัลลอฮ์พี่น้องขอมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันนะพี่น้องคนมาหาเราด้วยความนอบน้อมผมไม่มีตังค์จริงๆบางผมขอนะบางนะเรายังอายเลยเวลาเราจะไม่ให้เขามนุษย์กับมนุษย์เรายังมีความรู้สึกแล้วอัลลอฮ์จะฟังเสียงเบาขอโดยอัลลอฮ์ไม่ให้ยังไงอัลลอฮ์จะไม่รักบ่าวได้ยังไงอ่ะพี่น้องถ้าท่านจะนับว่าอัลลอฮ์รักท่านเท่าไรท่านอย่านับจับหัวใจตัวเองถ้ายังเต้นอยู่อัลลอฮ์ยังรักท่านอยู่เลวมหาเลวเลยฉันแต่ยังไม่ตายอัลลอฮ์ยังรักอินชาอัลลอฮ์ขออย่างเดียวดุอาบอกกับอัลลอฮ์นะพี่น้องไม่มีดุอาไหนที่อัลลอฮ์ให้ท่านไม่ได้ไม่มีเรื่องอะไรที่อัลลอฮ์ให้ท่านไม่ได้คนคนหนึ่งพี่น้องไม่มีอะไรเลยล้มละลายชิบหายหมดในชีวิตมีตังอยู่20,000บาทสร้างบ้านเริ่มกับตัง20,000บาทหลังจากเตาบัดตัวหลังจากเลิกทำมัสยิดสร้างบ้านด้วยตัง20,000พี่น้องจนจบที่900,000บาทผมไปที่บ้านเขาเองผมไปเยี่ยมเขามาเองเขาบอกอาจารย์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมเอาเงินมาจากไหนว่าไม่ยัตตะกิลลาใครที่กลัวยำเกรงอัลลอฮ์จริงๆพี่น้องยัจอัลลอฮุมักรอญาอัลลอฮ์จะให้ทางออกเขาทุกเรื่องจริงกับอัลลอฮ์สิพี่น้องอัลลอฮ์ก็จริงกับเราคำนี้ผมจะพูดเสมอพี่น้องเพื่อเตือนตัวผมเองด้วยอย่าท้อนะคนเราเล่นได้พี่น้องคนเราผิดกันได้ถ้ายังหายใจได้อยู่อัลลอฮ์ยังรักท่านอยู่อัลลอฮ์ยังเมตตาท่านคนคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์โดยไม่ได้ละหมาดแม้แต่วักตูเดียวพี่น้องเกิดในสมัยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูอัลลอฮ์รักขนาดไหนอ่ะพี่น้อง